รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำครับพาจะเกรงมาแล้วนะครับวันนี้นะครับสุขสนานกันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้แขกเชิญของเราเป็นสาวน้อยน่ารักนะครับแม่น้องดาร์ลิงอ่ะน้องดาร์ลิงนะฮะตอนนี้หนังครับเข้าเลยนะฮะ30ผลงานเป็นไงบ้างครับยังแจ๋วผลงานดีมากนี่เขาจะเป็นหนังเรื่องแรกแจ๋วอันนี้สนุกสนานเลยนะต้องไปดูกันเลยนะเล่นกับพี่อ้ําพี่อ้ําโอ้โหพี่เปิ้ลนี่ก็แจ๋วนะพี่เปิ้ลก็แจ๋วอันนี้คือ50ยังแจ๋วเฮ้ยยังไม่ถึงหรอกพี่เค้ายังไม่ถึงหน้าดูยังไม่ถึงใช่แต่อย่างอื่นไปแล้วไปหมดแล้วทุกอย่างไม่ได้เรียกแบบว่าเหี่ยวหรือยานนะครับต้องเรียกว่ายุ่ย เรียกว่ายุ่ยมาพบกับน้องเลยครับน้องดาร์ลิงสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้ครับผลงานมีว่าไปหนังเรื่องค่ะมีหนังเรื่อง30กำลังแจ๋วค่ะจะออนแอร์แล้วครับจะฉายแล้วออนแอร์ในละครนะฮะหนังจะฉายวันที่อะไรครับฉายค่ะวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะเล่นเป็นใครเล่นเป็นกิฟต์ค่ะรับบทเป็นกิฟต์เป็นเพื่อนของเคนภูมิแล้วก็ได้เข้ากับพี่อ้ําด้วยค่ะก็สําหรับใครที่เป็นแฟนคลับพี่อ้ําหรือแฟนคลับเคนก็ไปดูด้วยแล้วครับน้องก็ต้องมีไปดูแล้วตอนนี้เราเรียนอยู่ที่ไหนคะค่ะเรียนที่อักษรศาสตร์อินเตอร์จุฬาลงกรณ์ค่ะปี1ค่ะปี1ตอนนี้ก็พี่เปิ้ลก็เรียนศิลปกรรมคณะข้างแต่เมื่อ35ปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นยังเป็นเสาเอกอยู่เลยคณะเรานะฮะก็เป็นรุ่นพี่ของหอย2ปีอะครับครับผมเล่นบ้านเป็นก็ให้พี่ไปดู30กำลังแจ๋วกันเลยได้ครับได้เกรงฮะมารายการฮาจะเกรงมีเรื่องอะไรเกรงๆบ้างไหมครับก็จะมีตอนประมาณป.3 อะค่ะเพิ่งย้ายเข้าโรงเรียนอินเตอร์แล้วเขาวันวาเลนไทน์เขาชอบทำบราวนี่แจกกันและดาร์ลิงก็ทำแจกเพื่อนๆแล้วก็แจกครูใหญ่ด้วยแล้วก็เขียนชื่อว่าดาร์ลิงเสร็จแล้วเขาเอากลับบ้านแล้วอีกวันนึงเนี่ยเขาก็เรียกเด็กๆทุกคนเข้ามาในหอประชุมแล้วบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยแฟนเขาโกรธมากเลยเขาได้บราวนี่อันนึงที่เขียนว่าดาร์ลิงแล้วก็แบบหาตัวว่าคนไหนเอามาให้ดาร์ลิงแปลว่าที่รักไงที่รักโอ้ก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมีมือที่3เข้ามาแล้วที่โรงเรียนใครวะเอ้ยจริงๆเหรอดาริ่งเป็นที่รักเหรอดาริ่งเป็นที่รักไอ้ที่เพชรบุรีมีอยู่ร้านนึงร้านอะไรฮะ18ดาริ่ง18ดาริ่งอันนั้นบาลำวงอ๋อบาลำวงบาลำวงอ๋อเราดูนะโอ้นี่สําหรับที่รัก18คนสมองหรืออะไรเนี่ยเรียนจบอะไรมาเรียนที่นี่กับแกสมองอย่างนี้นะพูดตรงๆเลยนะถ้าเอาไปขายที่ตลาดนะ4คนเนี่ยอย่างวิลลี่เนี่ยขายได้200บาทสมองผม200บาทต่อโลเองเหรออย่างโก้นี่ได้300บาทครับอย่างเปิ้ลเนี่ยได้500บาทหอยนี่เกิน 200,000 น่ะโอ้ยทำไมมันแพงอ่ะของมันเหลือน้อยแล้วราคาก็แพงหน่อยใช่เข้าใจนะฮะเข้าใจเข้าใจยิ้มแบบเข้าใจมากเลยเดี๋ยวเจอเขาในละครเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับเอาเล่นเรื่องอะไรดีอยากเล่นเรื่องที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรแบบนี้ค่ะบ้านผีปอบเฮ้ยนี่ไงกำลังนี่เขาเล่นละครอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมเสือสั่งฟ้าไอ้เหี้ยมันต้องมันมีแบบว่าเวทมนต์คาถาเวทมนต์คาถามาปะทะกับพระเอกกันได้แต่เราจะเล่นในละครเรื่องเสือสั่งนะเสือสั่งนะเป็นละครแนวไซไฟครับนะฮะเป็นละครเป็นละครแนวบอกเล่าเสือสั่งนะเสือสั่งนะอย่าลืมสั่งนะอย่าลืมสั่งนะละครแนวบอกเล่ากันละกันพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับเสือสั่งนะคุณเป็นใครครับอยู่ดีๆมาถึงแล้วก็มาฟาดอาจารย์คงแบบนี้เราคืออาจารย์แองชื่อเต็มๆชื่อว่าแองจี้เบิร์ดเ
นุนโดย Head and Shoulder Happy Honda Scoopy Eye ใหม่ AJDVD Home Theaterสัปดาห์นี้ฮาจะเก่งของเรานะครับเสนอเรื่องราวของเสือสั่งฟ้านะครับเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างตำรวจหนุ่มนะครับกับจอมขมังเวทนะครับทั้งคู่ต่างก็มีวิชาอาคมที่จะมาห้ำหั่นกันการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปพบกับนางเอกของเรื่องของเราก่อนครับน้องดาริ่งครับสวัสดีค่ะคุณหนูค่ะคุณหนูมาทำอะไรแถวนี้คะช่วงนี้ค่ะรู้สึกแบบดวงซวยๆไงไม่รู้เล่นบาสก็ล้มแล้วเขายังทักอีกว่าจะมาเจอคนเตี้ยๆดำๆหัวเถิกๆโอ้ยมันมาหมดเลยค่ะทั้งเตี้ยทั้งดำทั้งเถิกนะคะต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะรายการของเรากับเรื่องราวที่วันนี้ที่จะเล่นกันนะคุยกับพี่เนี่ยยังหัวเราะได้ยิ้มได้เดี๋ยวพวกนั้นออกมาเนี่ยนะคะโอ้โหเดี๋ยวมีเม่นเมินมาตีกันเต็มที่เลยคราวนี้ดวงซวยเนี่ยมันต้องแก้โดยการมีของขลังติดตัวรู้จักอาจารย์คงป่ะที่ดังๆใช่ไหมคะใช่อาจารย์คงเลยมีของพิเศษเพียบเลยมาตัวอาจารย์คงสวัสดีอาจารย์คงครับสวัสดีครับอาจารย์คงสวัสดีครับอาจารย์ครับขอโทษไปนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาล่ะขอให้โชคดีนะครับมาแล้วอาจารย์คงอ่ะอาจารย์อย่าทำให้ดาริ่งเขาแบบว่ายิ้มแล้วเห็นฟันดิครับเดี๋ยวตัวเม่นมันออกมาตีตลอดเลยอาจารย์อยากจะดูดวงของเขาไหมครับดูลายมือหน่อยไหมฮะลายมือดูลักษณะแล้วเนี่ยลายมือไม่เป็นไรครับอาจารย์ดูใกล้ๆก็ได้ครับอาจารย์แหมอาจารย์จับได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปล้างแอลกอฮอล์ข้างหลังน้องเขาจะล้างแอลกอฮอล์นี่เล่นลืมหมดเลยมีสัก200มั้ยสะเดาะเคาะหน่อยไม่มีอาจารย์มีของให้เขาไหมมีฮะมีอาจารย์อยากได้ประเภทไหนอยากของเมตตามหานิยมคงกระพันเอาทุกอย่างเลยค่ะนี่เหรอฮะอันนี้อันดับแรกเลยเดี๋ยวเอาไปใช้กันคือปกติแล้วก็จะไม่ค่อยแบ่งให้ใครใช้โอ้อันนี้หายากเลยท่าทางของเยอะจริงอาจารย์เจ้าของเยอะมากเลยอ่ะแล้วเล่นเต็มอ่ะอะไรนะลูกอะไรนะอยากจะไปอยู่กับแม่เขาแม่อยากอยู่กับแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นชอบไหมชอบไหมฮะชอบเหรอครับอาจารย์ฮะชอบหรือไม่ชอบชอบดีอยากไปอยู่กับเขาไหมลูกจริงนะจริงๆโอ้ตอบอย่างงี้เนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดว่าอยากได้ของขลังแบบตัวเนี้ยไปเลี้ยงดูไปดูแลเงี้ยประมาณค่าบริจาคในประมาณสักเท่าไหร่ครับอาจารย์โอ้อย่าเรียกว่าทำบุญดีกว่าทำบุญครับอย่าเรียกว่าบริจาคเลยครับตัวจริงๆแล้วตัวเนี้ยนะมันผมตั้งราคาไม่ได้ตั้งราคาแต่มีคนมาให้ไว้ 50,000 โอ้ย 50,000 เลยไม่มีตังค์อ่ะ 50,000 อ่ะเมื่อก่อนนะฮะไปอยู่กับมีคนขับรถบัสคนขับรถบัสครับครับผมขับไปเส้นระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่โอ้อันตรายเหมือนกันนะอันตรายฮะอันตรายฮะคุณเห็นมั้ยฮะก่อนถึงไอ้ถ้ําเขาขุนตาลน่ะขุนตาลใช่มันจะมีเป็นอะไรเป็นอุโมงค์อุโมงค์ใช่ฮะครับผมอันนั้นอุโมงค์รถไฟไงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอ่ะเพราะนี่เขาขับรถบัสโอ้ขอโทษนะครับพูดหาอ
อันนี้ขับรถบัสก็พกพาไปปลอดภัยอันนี้เนี่ยของดีของขังอันเนี้ยถ้าน้องเนี่ยเขาจะเช่าไปเนี่ยจะเท่าไหร่ยังไงโอ้ย 50,000 นี่อย่าไปพูดถึงราคาไม่เอาเหมาะกับน้องเขาไงเหมาะกับน้องถ้าให้น้องเขาเต็มที่เท่าไหร่ครับเอาคิดกันง่ายๆเลยคือว่าทำบุญนะราคานะครับ499 บาทยังไม่พอเราแถมครับแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ้าสั่งซื้อนะครับตุ๊กตาตัวนี้499 บาทนะครับแถมนะครับทองหยิบครับทองหยิบยังไม่พอครับปลาทูครับอันนี้ปลาโฟพ่อมุกน้องเล่นปลาโฟมี1 2 3 4ย้าน่ารักอ่ะได้เดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เหลียวออกมาอยู่ดีๆมาถึงแล้วก็มาฟาดอาจารย์คงแบบนี้เราคืออาจารย์แองชื่อเต็มๆชื่อว่าแองจี้เบิร์ดหมีตัวนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าเป็นหมีศักดิ์สิทธิ์หมีศักดิ์สิทธิ์มี9ตัวในโลกโอ้โหหมีตัวนี้ยังรักษาโรคได้สารพัดพิษเจ๊สีขายส้มอยู่ข้างหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีโอ้โหครับผมเป็นยังไงครับเป็นลิตรดวงหนักประมาณ8กิโลอาจารย์บอกว่าให้เอาไปแกว่งน้ำแกว่งน้ำก่อนอาบแกว่งน้ำแกว่งน้ำแล้วดื่ม3เดือนผ่านไปไปดูเจ๊สีเป็นยังไงหายเป็นปริทิ้งตายอาจารย์คงชื่อเต็มว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งเอาของเข้าไปไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันของปลอมอ้าวเหรอครับอาจารย์ของจริงอยู่นี่นี่คือตำหนักของอาจารย์เหรอครับตำหนักอาจารย์เองโของดีมีวิชาครับผมคนดีมีวิชาอย่ากันแกล้งกันสติมีคันกรุณาไปเก่าข้างนอกสติมีคันอาจารย์เนี่ยบอกได้เลยว่าของตัวนี้เนี่ยนะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นโอ้เป็นลิมิเต็ดด้วยหมดแล้วหมดเลยปลุกเสกมาแค่9ตัวเท่านั้นโอ้ยอาจารย์ถามหน่อยว่านิชคุณรู้จักไหมนิชคุณที่แบบไปถึงเกาหลีอะไรต่ออะไรร้องดังๆร้องไม่โด่งดังถึงเกาหลีครับผมรู้จักทำไมล่ะครับถามว่าเขาดังได้เพราะอะไรเขาดังได้เพราะอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะเขาเก่งณเดชรู้จักไหมณเดชโฆษณาเข้านี่200กว่าตัวครับผมณเดชโอ้โหตอนนี้ฮอตสุดเลยเว้นอย่างเดียวที่ยังไม่ได้โฆษณาคือผ้าอนามัยครับถูกต้องครับทุกอย่างณเดชโฆษณามาหมดแล้วถูกต้องครับหาผู้ได้งานมากมายนี่เพราะอะไรเพราะอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะคุณเอสุภชัยผู้จัดการเขาธงชัยแม่กินตายรู้จักไหมครับรู้จักสิครับโหพี่เบิร์ดรู้จักไหมรู้จักพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดโทรแม่อาจารย์อยากได้เบิร์ดโทรอยากเจอเขาแล้วเกิดใช่ผมไม่มีเบอร์โทรหมีตัวนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าเป็นหมีศักดิ์สิทธิ์หมีศักดิ์สิทธิ์มี9ตัวในโลกโอ้โหหมีตัวนี้ยังรักษาโรคได้สารพัดพิษโอ้โหรักษาสาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงครับเจ๊สีขายส้มอยู่ข้างหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีโอ้โหครับผมเป็นยังไงครับเป็นลิตรดวงหนักประมาณ8กิโลเดินไปไหนมาไหนเดินอย่างนี้เดินแทบไม่ไหว
ไหวครับร้องโอดโอยนอนอยู่ที่บ้านอยู่2ปีเต็มๆครับผมลูกสาวพามาหาอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ไม่มีอะไรจะให้นอกจากหมีตัวนี้ฮะอาจารย์บอกว่าให้เอาไปแกว่งน้ำแกว่งน้ำก่อนอาบอาบแกว่งน้ำแกว่งน้ำแล้วดื่มดื่มเชื่อไหมอาจารย์แกว่งแล้วให้เจสีดื่มไปดื่มไปปุ๊บไม่เกิน3วิสามวินี่ลิสีดวงหายไปเลยสองสามเจสีหายปวดทันทีหายปวดทันทีเลยอาจารย์ก็เลยเอาหมีตัวนี้ครับบอกเจสีเอ้ยครับของดีมีวิชาเนี่ยอาจารย์ไม่ให้กันง่ายแต่ต้องการรักษาคนอาจารย์จะให้เจสีไปครับผมเอาไปแกว่งน้ำกินครับตอนนี้3เดือนผ่านไปไปดูเจสีเป็นยังไงหายเป็นปริทิ้งตายประธานโทษรับประทานแต่น้ำจะอยู่ได้เหรอครับ3เดือนอาจารย์ก็ลืมบอกให้กินข้าวด้วยอ่ะอาจารย์น่ะโถของดีมีไม่มากน้องเขาอยากถามว่าบางคนเอารถเบนซ์มาแลกอาจารย์อาจารย์เอาไหมเอาไหมครับไม่เอาไม่เอาประธานโทษมีคนนี่นะเอารู้จักเบนซ์เล่ไหมเบนซ์เล่โอ้รถอังกฤษแพงมาก30กว่าล้านเอามาแลกเพื่อจะเอาหมีตัวนี้อาจารย์เอาไหมครับอาจารย์บอกเงินทองซื้ออาจารย์ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ไม่เอาไม่เอาเพราะฉะนั้น199บาทเอาไปเลยอาจารย์ให้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์แถมของอื่นอย่างอื่นให้อีกด้วยนะโอเค199บาทอีหนูไอ้หนูพอมีเงินไหมลูกผ่อนได้ไหมคะอะไรนะผ่อนได้ไหมโอเคจ่ายเป็นเช็คใบละ3บาทให้อาจารย์ทุยอ่ะถือซะว่าทำบุญทำทานอาจารย์จะไม่ให้ใครแล้ว99บาทเอาไปอาจารย์ขอเงินสดเพราะไม่มีตังค์กลับบ้าน99บาทนะครับอาจารย์นะได้ไหมได้ครับได้ได้น้องสอนสอนเขานะครับมีพิธีมีคาถาอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์นะท่องตามก่อนท่องนะโมสามจบนะโมสามจบสามจบโอเคก็แล้วแต่แล้วกันนะเมอินะเมอินะอะอะนะนะอะอะนะนะเกกะนะนะเกกะเกกะนะน้องน้องเอออะ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 โอ้เพียงนี่เห็นไหมมาเลยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวแบตหมดโอเคแล้วต้องพาไปเข้าตำหนักของอาจารย์ป่ะครับมาตำหนักอาจารย์ลูกครับครับป่ะตำเบาตำเบาได้ไหมเล่นตำหนักตำเบาตีตาเล่นอะไรก็อาจารย์ไม่รู้มานั่งข้างเสือไปก่อนรองเท้าศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้กับคนที่ตามไม่ได้โอ้ครับครับทันใดนั้นเองครับในระหว่างที่ทั้งสองนั้นเข้าตำหนักของอาจารย์คงไปหน่วยสอบสวนพิเศษนะครับก็เดินทางมาถึงเปิดตัวร้อยตรีเพชรได้เลยโอ้ยผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมดทางต้องสายหันฟ้าหันกำลังงานไม่มีใครที่สั่งเองเลยผมอยากเจอมานานแล้วครับคุณใช่ไหมครับยิ่งยงยอดบัวงามหน้าเหมือนแฟนเก่าเราเลยอ่ะร้อนไหมร้อนเหรอถ้าร้อนอ่ะเปิดแอร์ถ้าอยากให้คนเทคแคร์เปิดใจชื่อลูกเองเนี่ยนะชื่อนี้ลองเรียกลูกเขาที่เรียกว่าไอ้
การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแกงมาแล้วนะครับกับเรื่องราวนะครับโอ้โหของเสือสั่งฟ้าเราเปลี่ยนเป็นเสือสั่งน้ำแล้วก็มาสุขสนานกันเข้าไปครับเวทมนต์โอ้โหอาจารย์แองกี้เป็นไงขลังมากเลยอาจารย์แองกี้อ่ะออกมาร้องเสียงไงนะร้องเสียงไงอาจารย์เดี๋ยวเหมือนอ่ะเหมือนมากเลยนะเข้าไปตำหนักนะของอาจารย์ทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวมาก็สักกันละฮะดูซิว่าร้อยตีเพชรเนี่ยจะช่วยอะไรได้ไหมเข้ามาจับผิดได้หรือเปล่าไปชมกันต่อเลยครับเสือสั่งฟ้าดาริ่งช่วยอะไรผมอย่างได้ไหมนับ1ถึง5หน่อย1 2 3 4 5ครบยังครบแล้วครบแล้วอย่าเลิกนะช่วงเนี้ยสนับสนุนโดย Head and Shoulder Happyแนะนำตัวนิดนึงครับว่าคุณมีความสามารถอะไรพิเศษหมวดชาลีเป็นหมวดที่มีความสุจริตไม่เคยคอร์รัปชันจับหมดไม่ว่าจะเป็นพวกโจรขโมยครับทำไมวะความสามารถพิเศษของผู้หมวดนี่ทำอะไรครับจับไอ้พวกต้มตุ๋นพวกต้มตุ๋นนี่มีตัวอย่างไหมครับมีอะไรบ้างครับจับอะไรมาแล้วหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นไก่ตุ๋นแพะตุ๋นแล้วก็ตัวตุ๋นผู้หมดจับตัวอะไรนะครับตัวตุ๋นไอ้พวกนี้หมดแล้วหัวโจกของไอ้พวกตุ๋นนี่คือใครครับไอ้พวกนี้เราได้ยินว่าไอ้อาจารย์แองกี้เบิร์ดมันชอบหลอกประชาชนเราเนี่ยต้องจับมันให้ได้เพราะตำรวจเนี่ยต้องมองกว้างแล้วตำรวจจะต้องเป็นคนที่มองการไกลด้วยเห็นอาจารย์แองไหมไอ้สำนักอาจารย์แองอ่ะโอ้ครับผมครับผมเขาอยู่ในตำหนักของเขาแล้วครับตะกี้เขาเข้าไปแล้วก็มีลูกค้าผู้หญิงเข้าไปคนหนึ่งครับไอ้นี่แหละมันชอบลวนลามผู้หญิงฮะมันจะทำตัวน่ารักน่ารักแล้วร้องจริงเหรอครับใช่เอาแล้วคุณเข้าไปเขาก็รู้ว่าคุณเป็นตำรวจสิครับใช่งั้นผมจะต้องแปลงตัวไปก่อนปลอมตัวเลยนะแปลงตัวนี่มันต้องจำเราไม่ได้โอ้โหครับใส่ให้ดีครับช่วงนี้กำลังร้อนเงินใช่ไหมเนี่ยใช่เข้าไปอย่างเงี้ยมันจำเราไม่ได้หรอกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าคิ้วสูงจริงๆเลยเลิกทำไมอยู่ขนาดนั้นตักตาเนี่ยไปเลยครับไปเลยครับเข้าไปเลยฮะการสบตากันครั้งแรกระหว่างหมวดชาลีและน้องดาริ่งเดี๋ยวหน้าเหมือนแฟนเก่าเราเลยคุณชื่ออะไรอ่ะดาริ่งค่ะโอ้โหดาริ่งยิ่งอยู่ใกล้เขาก็เหมือนอยู่ใกล้นายกอยู่ใกล้นายกหมายความว่าไงครับยิ่งรักยิ่งรักดาริ่งช่วยอะไรผมอย่างได้ไหมนับ1ถึง5หน่อย1 2 3 4 5ครบยังครบแล้วครบแล้วอย่าเลิกนะไอ้ป๊อป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 ป๊อ
โอ้โหมันเล่นหมอนกระดูกรองสันหลังนี่เพื่อนเลยร้อนไหมร้อนไหมร้อนเหรอถ้าร้อนอ่ะเปิดแอร์ถ้าอยากให้คนเทคแคร์เปิดใจโอ๊ยนั่งหลอกอ่ะเสียดายข้าวกลางวันเมื่อกี้ไปอีกนิดเดียวออกมาละออกมาแล้วยืนตรงคอเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราแอบเข้าไปข้างในเพื่อจะฉีกหน้ากากมันออกมาปลอมตัวจานจานอยู่เปล่าเข้ามาแล้วลูกเข้ามาเข้ามาเปิดประตูยังจานไม่มีประตูจานสวัสดีสวัสดีครับเอ็งคิดเหรอว่าข้าจำเอ็งไม่ได้เอ็งคิดเหรอว่าจะมาหลอกอาจารย์แองจี้เบิร์ดได้ข้ารู้ว่าเจ้าคือใครอย่านะถอดมันออกมาไม่จริงถอดมันออกมาใครอ่ะเอาละครับเปิดตัวสานุสิทธิ์ของอาจารย์ทั้งหมดออกมาถอยมาถอยมาถอยมาเข้าคิวเข้าคิวเข้ามาออกมาก่อนเรานั่งนี้นั่งเลยลูกนั่งเลยคนแรกเข้าไปอาจารย์สวัสดีลูกสวัสดีค่ะอาจารย์หนูมีเรื่องให้ช่วยมีเรื่องให้ช่วยใช่จ้ะแสดงว่าเองนี่ช่วยตัวเองไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้อาจารย์ช่วยใช่ไหมลูกใช่จ้ะมีอะไรอะลูกคือตอนนี้หนูท้องจ้ะอาจารย์ท้องอืมไปทำอีท่าไหนล่ะลูกเอ้ยก็หลายท่าอยู่เหมือนกันจ้ะมีวิธีไหนไหมช่วยหนูหน่อยอยากคลอดง่ายๆใช่คนแรกหรือเปล่าลูกคนแรกจ้ะไม่ผัวคนแรกนี่คนหรือยักษ์กันลูกแม่หนูท้องใหญ่ท้องใหญ่นะลูกนะเออเอางี้ถ้าอยากคลอดง่ายๆนะเดี๋ยวอาจารย์ทับองค์ให้ก่อนดีกว่าทำอะไรนะอาจารย์ถามองค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 ์ระวังนะอันนี้ต้องเป็นไม่สาดนี่เหรอเฮ้ยรบได้ไม่รักแฟนเพลงฮะสวัสดีครับสายันสัญญาได้มาทำการแสดงที่นี่ไว้ครั้งกับท่านที่สายันเดี๋ยวจางแค่ไปบ้างจางครับสายันนี่เขายังไม่ตายนะฮะเป้าอ่ะเมื่อกี้ใครมาสายันพี่เป้าสายันสัญญาตายแล้วมาแล้วมาแล้วใครมาฮะใครอะจางใครมา
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นน่ากลัวไม่เชื่อไม่เชื่อว้าใครใครอ่ะจ๊ะองค์ไหนอ่ะนั่นน่ะสินึกไม่ทันอาจารย์ว่าไอ้ตีเนี่ยบ่อยๆผ่าเพี้ยนนะเนี่ยไอ้โหยแม่เจ้าเฉียดหูไปนิดเดียวเออๆมาอ้าวมีอะไรมาให้อาจารย์หนูจะทำอะไรลูกหัวฉันลืมอ่ะอยากคลอดลูกง่ายๆโอ้การคลอดลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นลูกคนแรกเนี่ยนะคลอดดีก็ดีไปคลอดไม่ดีเนี่ยอาจจะแท้งตายทั้งแม่ทั้งลูกได้โอ้เออไหนๆก็จะคลอดลูกใช่ไหมค่ะอาจารย์ขอดูหน่อยดูอะไรดูอะไรคะก็เองจะคลอดตรงไหนก็ดูตรงนั้นเลยดีหรอเออกับพ่อกับเอออายอะไรล่ะลุงเดี๋ยวพ่อไปทำของไงเออดูทั้งดำทั้งยาวไอ้จานลามกเนี่ยอะไรอะลามกเนี่ยไม่ได้ลามกอาจารย์ไม่ได้ลามกอ้าวแล้วทั้งดำทั้งยาวดำเนี่ยอะไรเขาใส่บ็อกเซอร์สีดำแล้วยานอะแล้วยานอะขอบมันยานแถวบ้านเล็กย้อยเอ็งคิดอะไรกันทำไมเอ็งลบหลู่อาจารย์อย่างนี้ล่ะเฮ้ยอย่าไปลบหลู่สิเออแล้วเนี่ยจะทำยังไงอ่ะอาจารย์อยากเจออาจารย์เสกคาถาให้นะเออก้มลงก้มลงมันเป็นคาถาอาคมที่อาจารย์เรียนและลำเรียนมาการคลอดลูกการมีบุตรยากเนี่ยนะมันต้องมีนะใครกดใครกดรีโมทเสียงไอ้เสียงไอ้เช็คไวเลสดิทำไมเสียงไม่ออกมาอาจารย์อาจารย์เหนื่อยอ่ะให้พวกแกช่วยอาจารย์เล่นหน่อยดิเล่นคนเดียวเล่นอยู่เล่นอยู่ทำให้ใครทนทำไมกันทำให้ใครไม่ได้ทำอะไรกันเบาอย่างเฮ้ยเฮ้ยออกได้แน่นอนเลยไอ้อะไรอย่านะไอ้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยระหว่างที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลนะอยากคลอดง่ายใช่ไหมลูกนะเอาไปใช้เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวกันอาจารย์เพิ่งอาจารย์นี่มันคืออะไรนี่คืออะไรสากนี่ไงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเวลาจะคลอดนะหนูเอากดตรงท้องนะลูกเวลาใช้ระวังนะลูกนะทำไมคะอย่าไปใช้พร่ำเพื่อก่อนใช้ต้องล้างทำไมต้องล้างอ่ะอาจารย์เพิ่งตำน้ำพริกกะปิมาไปลูกไปขอโชคดีนะอาจารย์ไม่ได้ตั้งชื่อลูกเลยพ่อของลูกมันชื่ออะไรนาครศิลาชัยจูนจูนหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยเขาไม่ได้เล่นของถูกอินี่เล่นของเถิกพ่อชื่อนาครศิลาชัยจ้าแล้วนาครตก88กำลัง12 12กำลังเดือนตุลาเดือนตุลาเดือนอะไรเดือนตุลาตุลาตุลากำลัง8กำลังมาอย่างมาแล้วทำไมมาจันแปดกำลังแม่ชื่ออะไรลูกชื่อบาน่าค่ะบาน่าหน้าตก99กำลัง2 2 8เสาร์วันอาทิตย์ที่แม่ตกค่ะมันตกจนเกลื่อนหมดแล้วอาจารย์นี่เด็กมันใช้สักอันนึงเหรอตกโอเคชื่อว่าเอาแผ่นลูกคนแรกมีหรือยังมีแผ่นเอออาจารย์มีของเนี่ยคนแรกอาจารย์คนแรกนะใช่ตั้งชื่อมันเอาอะไรเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมว่าชื่ออะไรหินสามก้อนนี้จะทำให้ลูกเจ้ามีชื่อเป็นของตัวเองโอ้ดูนะจ้าชื่อลูกเองนี่นะชื่อนี้แต่เรียกลูกที่ต้องเรียกลูกไม่ใช่เรียกทำไมเรียกเบาจังเลยตาพี่น้องคนนี้เขาอาจจะสองเรียกดีลองเรียกลูกที่เรียกว่าI'm sorry.
ไปนะจ้าถ้าเป็นผู้หญิงชื่อเดี๋ยวขอทีครับอาจารย์อาจารย์อังกฤษมันจะสะกดยังไงวะเมื่อกี้มันยังมันบอสเด็กอะไรยังพอได้ไอ้นี่เมื่อกี้อะไรนะจะว่าเหรอแล้วมันจะสะกดยังไงล่ะชื่อบุคคลอันเรียกอะไรนี่ถ้าอยากรู้ว่าสะกดด้วยตัวอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะบอกโอ้สะกดยังไงสระนี่ไงนี่ไงเห็นไหมสระสระโอ้กับสระอือเป็นขอพึ่งกับเสาป่าอ่านว่าโค้งลูกเจ้าชุดจริงจ้วงโค้งไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้หรือจะก็ไปทางเองโอ้ยไอ้โบ้โอ้ยจ้าแล้วมันตามๆเดี๋ยวไกลเอ้ยตัว M Q ไม่เอาเอาไม่มีไม่เอา M Q แล้วอ่านไม่เอาอ่านไม่จะอ่านวะโอ้โหเลยตั้งตัวเลยว้าวีเอสตบิลMQR SWN อ่านว่าเ
ไอ้เมื่อแกทวงบทกันขนาดนี้เฮ้ยสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับกลับมาแล้วครับฮาจะเกรงของเรานะครับวันนี้ครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับน้องน้องเขาน่ารักมากนะน่ารักฟันเนี่ยเห็นฟันตลอดแกไม่หุบเลยเพราะฟันแกสวยมากเออแต่ว่าไม่รู้จะไปห้ามกันยังไงไม่ห้ามมันเวทมนต์มันเยอะอ่ะเยอะเลยอ่ะของขลังนี่เพียบเลยนะฮะรอยสักนี่แบบมากันเต็มเดี๋ยวคอยดูแล้วกันครับว่าจะจับได้ไหมไอตัวร้ายยังไม่ออกโอ้โหออกนู่นครับวันเสาร์ครับวันศุกร์เสาร์ออกฮะวันเสาร์ไม่มีฮะวันเสาร์ไม่มีนะฮะวันพฤหัสออกวันพฤหัสแล้วกันนะเต็มที่เลยนะเออขอให้โชคดีครับไปดูกันต่อแล้วครับเสือสั่งฟ้ามานี่คลานเข้ามาหาพ่อคลานเข้ามาคลานเข้ามาโอ้เวลาจะให้ของออกเนี่ยง่ายนิดเดียวครับออกไปแล้วสนับสนุนโดย Head and Shoulder Happy Honda Scoopy i ใหม่ AJ DVD Home Theater นั่งลงลูกนั่งลงมาแล้วนะเมเรียบร้อยลูกเออเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์สักคิ้วเหรอเนี่ยสักคิ้วนี่ไงโอเคไหมลูกโอเคครับอาจารย์โอเคนะเออแล้วคราวหน้ามาเดี๋ยวอาจารย์ลงของให้ลูกเฉยๆลูกอาจารย์ผิดด้านอาจารย์ผิดด้านเมื่อกี้ก็ทางนี้เองเห็นทางไหนล่ะลูกเอ้ยทางโน้นน่ะตาลายไปลูกไปเออตายจริงๆมีใครอีกมั้ยลูกมีใครอีกมั้ยหมดแล้วใช่มั้ยหมดแล้วอาจารย์ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอาจารย์น่ะเก่งจริงหลอกหรือเปล่าเองเป็นตำรวจใช่มั้ยเอ้าก็ไม่รู้อ่ะรู้จากตรงไหนฉันเป็นตำรวจโอ๊ยเสื้อมันอะไรที่แต่งมาครึ่งท่อนยังทายถูกเลยเหรอจะบ้าเหรอเอางี้เองมาทำอะไรเอาถามกันตรงๆเอาอย่างงี้ดีกว่าท่านแน่จริงอ่ะสัก12ราศีให้ท่านการสักเนี่ยบางคนจะเป็นสักพร่ำเพื่อไม่ได้อ่ะถ้าสักที่แขนนี่เขาเรียกว่าแนวร็อกนะสักหน้าอกเนี่ยนี่เขาเรียกว่าแนวฮิปฮอปโอ้โจโจโจสักตรงคอเนี่ยเขาเรียกว่าแนวพังเช็ดกระจกเช็ดกระจกเช็ดกระจกส่วนสักบนหัวเนี่ยเขาเรียกเลื้อนชาวบ้านเรียกมันมีเลื้อนเลยเหรออาจารย์มึงจับไหมครับอาจารย์จะเอาที่หน้าอกหรือเอาที่ไหนฮะจะเอาที่หน้าอกหรือที่ไหนเอาเป็นฮิปฮอปฮิปฮอปหน้าอกกลัวเจ็บไหมลูกกลัวถ้ากลัวไม่เป็นไรพ่อมีแบบสำเร็จรูปมาให้ลูกฮะเอ้าเลือกลายก่อนไม่เอาถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่า
สัก12ราศีเลยเปิดหน้าอกขึ้นมาลูกจับฮึแต่ไว้เดี๋ยวลูกแต่ไว้เดี๋ยวสักวิธีสักนี่ของอาจารย์เหรอที่คิดเองปะเนี่ยคิดเองต่อไปเอาแลนลูกเรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ทำโรตีป่ะน่ะเออเรียบร้อยลูกไปฮะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะลงของถอยลูกถอยน้าเบตเฮสมังกะมาตาละตัวอะไรครับตัวแรกลงไปแล้วอะไรอ่ะอ๋อราศีแรกลงไปแล้วราศีแรกชวดชวดชวดฉลูหางเถาะชวดชวดหนูอ่ะครับแมงป่องหนูเอ้าโหยมีอะไรครับผมแมงป่องแล้วเต็มราศีที่2ครับต่อไปวอกเออไปวอกนี่วอกเล้งเล้งอะไรวอกก็ตายวะไปมาลงอุ้ยนี่งูใหญ่งูใหญ่โอ้มานี่คลานเข้ามาหาพ่อคลานเข้ามาโอ้โหเวลาจะให้ของออกเนี่ยง่ายนิดเดียวครับโอ้ออกไปแล้วเมื่อกี้มันไปแล้วอาจารย์นี่เองเชื่อหรือยังไอ้ชาลีอาจารย์เฮ้ยของจริงกาลิงของจริงอาจารย์บอกแล้วว่าของทุกอย่างนี่นะถ้าเราไม่ลบหลู่มันนั่งลูกดาริ่งนั่งลูกนั่งหนูอยากได้อะไรว่ามาสาลิกาลิ้นทองค่ะสาลิกาลิ้นทองนับเป็นเวลาหลายสิบปีเหลือเกินที่ไม่มีใครขอสาลิกาลิ้นทองของอาจารย์อาจารย์จะทำให้ทุกคนได้เห็นฮะอาจารย์นี่มันหายไปจากวิชาตั้งนานแล้วนี่อาจารย์จะบอกว่าสาลิกาลิ้นทองณเมตตามหานิยมนี่คือลูกอมนั่งลง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 อ่ะดูนะนี่ฉีกใครปิดเสียงแล้ววะโอ้มันฮะเป็นไงอุ๊ยโอ๊ยน่าหลอกอ่ะเป็นไงอ่ะน่าหลอก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 อ่ะเสื้อน่าหลอกอ่ะเสื้อซื้อที่ไหนน่ารำอ่ะตายแล้วน่าหลอกอ่ะเอางี้อุ๊ยนี่ทำไมอาจารย์เคี้ยวไปแล้วอาจารย์ดูน่าหลอกอ่ะน่าหลอกอ่ะน่าหลอกน่าหลอกอ่ะน่าหลอกพอแล้วจานมันทำไมเหรอมันมีทางดีอย่างเดียวเหรอแต่มันเป็นดาบสองคมถ้าสมมติว่าเราอมโดยที่เราไม่แกะเปลือกมันจะมีแต่คนโกรธมีแต่คนอาฆาตมีแต่คนพยาบาทหวังที่จะปองร้ายกับตัวเราไม่เชื่อดูเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์เขาตีคนนี้ไม่ได้คนนอนนี่ตีใส่เต็มเลยเห็นไหมเห็นหรือยังอาจารย์อย่างเงี้ยหมวดชาลีเขาไม่เชื่อหรอกอาจารย์ลองให้เขาอมดูสิแบมืออาจารย์ชายอันนั้นแกก่อนอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ล้างน้ำมนต์อาจารย์ล้างเรียบร้อยแล้วมาเอาแกเอาลนอาจารย์จริงๆก็อยากลองอะนะลองหน่อยเถอะไม่เอาอาจารย์มันมีอยู่2เม็ดไม่เม็ดนั้นก็เม็ดนี้ดูเขาดูเขา
นี้ก็ได้หยิบอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกสาลิกาลิ้นทองถ้าอันนี้มันสามารถทำให้คนรักฉันได้ฉันจะเชื่อดาริงดูนะน่ารักอ่ะจะอมทั้งวันไม่คลายเลยตอนนี้มีเห็ดป่นจีผู้หญิงอยู่ฮะอยู่กลางตลาดเป็นไรไงอยู่แถวนี้ไม่มีใครเลยอ่ะมันอยู่กลางตลาดกำลังคุมตัวผู้หญิงอยู่หน้าตามันหัวเถิกๆหน้าตามันขี้เละแต่ดันมีเมียเด็กเองยังไม่ได้ไอ้นุ่นได้ไปแล้วอ่ะเอาไปลูกเออเดี๋ยวดูหล่นแล้วหล่นเลยนะลูกนะเออหมดแล้วนะลูกนะเออไม่มีแล้วโอเคน้องอมสิอุ๊ยต่อไปนี้เองพูดกับใครก็จะมีแต่คนรักคนหลงอ้าวไหนๆก็จะไปไหนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลงคาถากำกับให้ทุกคนเลยอ่ะมานั่งตรงนี้ลูกมานั่ง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 นี่มานั่งมานั่งนี่พร้อมนะเอาเลยนะเอาดีๆเลยนะเออฉันเนี่ยจะต้องไปกำจัดโจรอีกเยอะโอมเดี๋ยวอาจารย์อันเป็นก่อนเดี๋ยวเอาทำไมมันช่างศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์เสกปุ๊บน้ำมนต์ทรงผมอาจารย์ไปเลยนะอาจารย์อาจารย์ทำได้ไงอ่ะอะไรนะอาจารย์ทำได้ไงอ่ะวิเศษหรือไงแกเข้ามาสิเฮ้แกเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวอาจารย์จะกระซิบให้ฟังว่าวิธีการทำยังไงอาจารย์ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคป่ะอ่ะพร้อมทุกคนแยกย้ายกันไปทำมาหากินตามอาชีพเองลูกไปโชคดีนะลุงนะเออโอเคโอเคไปไปเรื่อยและระหว่างที่ทุกคนกำลังขายของอยู่ตามตลาดนั้นเองเปิดตัวมหาโจรนี่พี่เสือหานใช่ไหมครับเนี่ยเสือหานที่โด่งดังใช่ป่ะครับพี่เราคือจอมโจรน้ำยาใหญ่จอมโจรน้ำยาใหญ่เหรอครับแล้วติดนี่ตั้งแต่เมื่อตอนกี่โมงครับล่อสับปากล่างแห้งเลยครับทุกคนเรียกเราว่าไอ้เสือหานโอ้โหดูท่าทางว่าพี่จะมีอาคมอยู่ในตัวเยอะแยะมากมายฉันเป็นศิษย์มีอาจารย์ใครก็ตามที่มองตาไอ้เสือหานคนนั้นคาถาของมันจะต้องเสื่อมวันนี้ไอ้เสือหานมาที่เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากอยากจะมาปล้นเงินสัก1ล้านบาทเฮ้ยใครมีเงินเอามาให้เสือหานทั้งหมดว่าไงใครที่หนังเหนียวยกมือขึ้นได้ข่าวว่าหมู่บ้านนี้หนังเหนียวนี่เหรอหนังเหนียวแทงไม่เข้าแล้วท้องได้ยังไงใช่ไหมหมู่บ้านนี้สักคงกระพันกันนักใช่ไหมมองตาท่านมองตาไม่มองทำไมอยากตายเอาของมาอะไรอ่ะมีแต่ดอกไม้เอาดอกไม้ไปได้ไหมอ่ะเอามีอะไรเอาไหมหมดไม่มีเงินอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับร้องเพลงสักเพลงได้ไหมคะถ้าร้องเพลงเป็นนะร้องได้ไปแล้วเฮ้ยพี่มีอะไรอีกเอามานั่งนั่งก่อนครับพี่ใจเย็นนะคะใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนครับผม
ี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการพี่เดี๋ยวก่อนในเรื่องอ่ะหนูต้องเป็นตัวประกันพี่ไม่จับตัวหนูหรอพี่ลืมอ่ะในเมื่อแกทวงบทกันขนาดนี้เฮ้ยใจไหมอะไรนะฮะออกมาเป็นไงอินนี่ตายวัวสองให้ทุกคนเปลี่ยนวัวสองตอนนี้มีผู้ร้ายกำลังคุมตัวผู้หญิงอยู่จริงหรือเปล่าวัววัวสองแกคุยกับใครอ่ะคุยกับวัวอยู่ทำไมมาวัวสองเรียกวัวหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นหรอตอนนี้มีเหตุปล้นจี้ผู้หญิงอยู่ฮะอยู่กลางตลาดเป็นได้ไงอยู่แถวนี้ไม่มีใครเลยอ่ะมันอยู่กลางตลาดกำลังคุมตัวผู้หญิงอยู่ได้หน้าตามันหัวเถิกๆหน้าตามันขี้เหร่แต่ดันมีเมียเด็กจริงเหรอไอ้ลูกคนแรกที่ผมยังไม่ขึ้นใช่ไหมผมอยู่ท้ายทอยน่ะเหรอเดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูครับแค่นี้นะเดี๋ยวอาจารย์มีอะไรมันมีโจรป้นอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะไปจัดการเองได้ข่าวว่าเป็นเสือหานไอ้หานไอ้หานไอ้หานมันเป็นใครเหรอไอ้ฉันต้องไปสู้กับมันไม่ได้ทำไมอาจารย์ทำไมเอ็งไปสู้ไอ้หานไม่ได้ทำไมวิชาเอ็งมันเหล่าเดียวกันมันจะเตือนอาจารย์ขออัญเชิญก่อนจะไปปราบไอ้เสือไอ้เสือหานใช่ไหมใช่นะโมมาอะไรทำไมอ่ะอาจารย์หยิบรองเท้าให้อาจารย์หน่อยเอ้าอาจารย์แล้วอาวุธอ่ะไม่ต้องเอาหรอไม่ต้องไปไปเราเดินทางไปที่หมู่บ้านไปอาจารย์ไปด้วยบอกแล้วเมียออกมาไม่งั้นไอ้นี่ตายผู้หญิงคนนี้ตายไอ้หานอาจารย์อาจารย์มาทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะอาจารย์ขอร้องเอ็งมาป้นพวกเขาเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะให้พวกเอ็งจะเอาอะไรฉันต้องการเงินฉันเป็นเสือฉันก็ต้องป้นเนี่ยวิชาอาคมที่อาจารย์ให้เอ็งไปเอ็งเอามาทำแบบนี้เหรออาจารย์กินนกฮูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แองกี้เบิร์ดเหรออาจารย์ทันไหมอะไรนะทันไหมถามก่อนว่าทันไหมทันไหมทันนะอาจารย์ขอให้เองเลิกได้ไหมฉันเลิกไม่ได้หรอกอาจารย์ไอ้หานไอ้อาจารย์ไอ้ขาล่ะอย่าให้อาจารย์ต้องทำอะไรในสิ่งที่อาจารย์ไม่อยากทำอาจารย์จัดการเลยอาจารย์ไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกเองจะลองดีกับข้าฉันลองดีกับอาจารย์มาตั้งแต่ฉันเป็นเด็กแล้วทุกครั้งที่อาจารย์สักให้ฉันอาจารย์ก็ลองฉันทุกครั้งฝ่ามือนี่เองเงื้อปืนมาถ้าเองคิดว่าวิชาอาคมของเองมันแก่กล้ากว่าข้าจริงมาอุ้ยหนังเหนียวดราม่าเฉยเลยฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอาจารย์ไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์อยากลองมันก็คงเหมือนเดิมๆอ่ะอุ้ยไม่ออกเลยยิงไม่ออกเลยอ่ะอาจารย์สุดยอดไม่ออกอุ้ยไม่ออกอ่ะคุณยอดเหนียวอ่ะเหนียวอ่ะบอกแล้วไม่เชื่อโธ่ลูกติดอาจารย์กับมืออ่อนอะไรอาจารย์เคยเห็นตาของศิษย์อาจารย์มั้ยฉันมองตาแกโดยตลอดเอ้าอาจารย์ทำไมอาจารย์โดนอะไรอ่ะโดนมือดิไอ้หานี่อย่าไปมองตามันถ้ามองตาเมื่อไหร่นะวิชาเราจะเสื่อมทันทีได้จ้ะเข้าใจไหมได้อย่ามองตาได้ไหมตาเธอไม่แข็งมันมาฉันจะเอามันให้ตายนี่ขนาดมือยังไม่ได้ยิงหนังก็ไม่ได้ลองนั่งไอ้หานยังเอาพวงมาลัยมาแขวนคอไอ้หานแกทำอย่างนี้มันไม่ผิดอะไรกับไอ้เสือที่โอ้ดีมากดีมากฉันจะจับไม่มีทางหรอกที่ฉันจะได้มองตรงตาแกมันไม่ได้เสือที่แบบว่าไม่มีวิชาอะไรอาคมอะไรที่จะทำให้ฉันได้ระวังนะอย่ามองตาเขาไม่มีทางที่ฉันจะทำอะไรอย่างงี้ฉันจะจับแกเข้าคุกฉันจะทำให้แกเนี่ยติดคุกตลอดชีวิตในชีวิตเนี่ยไม่มีทางที่แกจะทำให้ฉันเนี่ยเสือหันไอ้เสือหันแกต้องตายแกต้องตายแกอย่ามองตามัน
ม่ใช่แค่มองตาไม่ทำตาเอาแล้วและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับครั้งแรกในรายการของเรานะครับที่เราจับตะเข้นะครับที่หลวงประจักษ์ลพบุรีได้สองตัวด้วยกันและครั้งนี้นะครับความหิวโหยของตะเข้ทั้งสองตัวนี้จะได้มีทางแก้เยี่ยมจันมึงเป็นไอ้แค่แล้วมาเนี่ยเราเล่นต้องเลือกแล้วครับว่าคนไหนรอดนะครับที่ไม่โดนลงโทษนะเรามีสิทธิ์ช่วยเลยคนหนึ่งเลือกใครเลือกใครเอาคนเดียวครับเอาใครใครรอดใครรอดใครไม่โดนลงโทษช่วยได้คนเดียวช่วยใครครับช่วยใครต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำมาแล้วครับพาจะแกงครับผู้ชมครับละครนี่กำลังฮิตมันเหลือเกินนะครับจอมขมังเวททั้งหลายมาปะทะกันแบบนี้จะรับมือกับเสือหานได้หรือเปล่ามาแล้วเสือหานมาแล้วเท่มากอ่ะคนนี้แกมีชะเงือกปากนะอยากจะบอกว่าต้องระวังนะฮะชาวบ้านทั้งหลายแหล่ตัวฮากำลังจะมาตัวซะขนาดนี้ไปกันเลยดีกว่าครับเสือสังฟ้าต่อไปไปได้พี่แดกินก็ไม่ได้โอเคมันตายแล้วช่วงนี้สนับสนุนโดย Head and Shoulder Happyสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรตรงให้ดาร์ลิงไปกอดไม่หานว่าอย่าให้มันทำแบบนั้นเพราะว่าเธอมีสาริกาลิ้นทองไปพูดกับเขาเฮ้ยไปดูสาริกาลิ้นทองสาริกาลิ้นทองมาเฮ้ยพูดกับเด็กสตรอยโอ้ยลูกขับมอเตอร์ไซค์มาหน้าตาก็ดีก็หยาบคายอ่ะคุณทานค่ะยอมมอบตัวเถอะนะคะพูดกับคนมองตามองยายไม่ได้หรอคะโอ้โหเดี๋ยวปะเคียนซะเลยนี่จัดการให้เขามอบตัวให้ได้คนหมู่บ้านเราไม่มีเงินหรอค่ะมองยายสิจ้าหยานเอ้ยมอบตัวเถอะนะคะนะคุณหานนะคะไม่มองตาใช่ไหมคิดว่าจะแน่ใช่ไหมคิดว่าจะรอดอย่างคนเสือหานใช่ไหมค่ะอาจารย์ถ้าทางจะไม่ได้ผลแล้วถ้าไม่ได้ผลแล้วก็จะต้องใช้วิชาขั้นสุดยอดวิชามนตราหายตัวฮะอะไรเหมือนนี่มนตราหายตัวเนี่ยทำไงจ๊ะเจ้าจะต้องมีคนไปจัดการมันโอ้ปั๊บปึ๊บแล้วหายตัวเลยอะไรนะนะโมท่องตามอาจารย์ได้ๆๆนะโดนใช่ไหมโดนใช่ไหมใช่โออาจารย์กินอะไรมาอาจารย์กินอะไรเฮ้ยฮะใครเห็นเราไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมดาริ่งเห็นป่ะฮะเห็นไหมไม่เห็นเสียงอ่ะเห็นไหมเห็นไหมไปไหนอาจารย์ไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบได้หัวลายเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองมันไม่เห็นฉันหาน
ไอ้หานไอ้หานมานานแล้วเหรอแล้วเป็นอะไรแล้วฉันจะจับมันเองแล้วอาจารย์เข้าเลยนะได้ใช้วิชาขั้นสุดยอดเฮ้ยเชื่อใครมาช่วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนเฮ้ยถ้าจะฆ่าไอ้เจ้าหานเนี่ยมันจะต้องใช้วิชาพัวพันขั้นวิกฤตพันอะไรจันเออน่ะให้อยู่เฉยเฉยปึ๊บอยู่เฉยเฉยจันจัดการมาเลยจันอาจารย์จะทำอะไรจันเฮ้ยจันจันเร็วดิเออจันไปไอ้ทำอะไรจันต่อไปมาดิเอามาดิเฉยเฉยโอ้ยตอนเอาออกครับผมร่วงอ่ะพอแล้วอาจารย์พอแล้วพอแล้วโอเคนี่แหละมันไปได้ที่แท้จริงมันก็เป็นอย่างนี้โอเคมันตายแล้วโอเคแล้วมันตายแล้วอาจารย์ล็อกมันให้ดีไหนไหนมันก็แลบลิ้นหลอกข้าแล้วอาจารย์นี่ฉันหรือว่าว่าดูดกระจกอยู่เฉยๆอ้าปากอ้าปากคนหรือปลาดูดกระจกวะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับวันนี้จบเรียบร้อยตาเล่นสนุกไหมคะโอ้ยสนุกเยอะดูนะดูนะดูนะดูไหมวันนี้จะลงครับเดี๋ยวไม่ดูน้ำเอาอ่ะลาเล้งครับลาเล้งต้องเลือกแล้วครับว่าคนไหนรอดนะครับที่ไม่โดนลงโทษนะเรามีสิทธิ์ช่วยได้คนหนึ่งนะฮะไม่โดนลงโทษนะครับจะเลือกใครครับมีโก้นะครับมีพี่หอยหรือพี่เปิ้ลครับเลือกใครเลือกใครเอาคนเดียวครับเอาใครใครรอดใครรอดใครไม่โดนลงโทษช่วยได้คนเดียวช่วยใครครับช่วยใครช่วยพี่เปิ้ลเหรอพี่เปิ้ลรอดเอาละตอนนี้เหลือแต่โกะกับหอยนะครับ2คนนี้นะครับดูซิว่า2คนนี้ใครจะโดนลงโทษเดี๋ยวกลับมากับฮาจะเก่งสักครู่เดียวพี่เปิ้ลรอดไปเรียบร้อยนะครับไม่โดนลงโทษแน่นอนในสัปดาห์นี้นะครับขอให้โชคดีไปตลอดนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่จะรู้ว่าใครจะโดนลงโทษในสัปดาห์นี้มาเลือกบทลงโทษกันก่อนครับ 1-5 จะเลือกหมายเลขอะไรเครื่องลงโทษสุดโหดแห่งฮาจิเก็งปิดตาอีโมจุ่มพิษน้องกิ๊บจังดักตุนจอมขโมยสลัมดังจุ๋มชุ่มจังเฮ้อ
ขอให้โชคดีแล้วกันอุปกรณ์ในการตัดสินมาอย่างนี้ครับดาริ่งครับง่ายๆเราให้ดาริ่งหมุนอย่างเดียวนะฮะหน้าใครไปอยู่ในกรอบข้างหน้านั้นนะครับคนนั้นโดนลงโทษอย่างนี้พี่หอยโดนอย่างนี้พี่โกโดนแล้วหมุนข้างบนด้วยอันไหนที่ตรงกับปากนกฝั่งนู้นอันนี้มีพลิกโผขอให้โชคดีแล้วกันพร้อมไหมครับพร้อมหมุนเลยได้หมุนข้างบนด้วยข้างบนด้วยโกโดนแล้วนะพี่โกโดนลงโทษนะครับอันไหนที่ตรงกับปากนกแล้วดึงออกมาอ่านเลยค่ะอันนี้1 2 3เดิมดวงคุณดีมีทางรอดแต่ไม่ใช่วันนี้ครับอุปกรณ์การลงโทษสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความเกรงเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพบทลงโทษของเรานี่เบามากนะครับปิดตาตีหม้อนะครับในหม้อจะมีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายมีเพียงแค่3หม้อเท่านั้นเองนะครับง่ายๆตั้งหม้อไว้บนหัวโก๊ะนะฮะหลังจากนั้นก็จะปิดตาแล้วก็เราก็จะบอกทิศทางไปว่าตียังไงให้แตกให้ได้เลยคนแรกนะครับคนแรกนะครับมีได้รับเกียรติรับเชิญจากแขกรับเชิญของเราเองโอ้จริงเหรออยากจะตีไม่กลัวเลอะใช่มั้ยคะไม่กลัวเลอะนะอันนี้อย่างนั้นเต็มที่เลยนะครับมาไปอยู่ตรงพี่หอยนะคะปิดตาจ้ะปิดตาปิดตานะมองดีๆนะเอาวัดตำแหน่งก่อนไหมเล็บหนึ่งก้าฮ่าเขาลอยอยู่เลยอ่ะเอาแหวกเอาคึกละเกินคึกนะฮะปิดตาเสร็จเอาหม้อมาวางไว้บนหัวน้องดาร์ลิงไม่ใช่ทางนี้ปิดแล้วครับเรียบร้อยต้องหมุนก่อนนะฮะหมุนก่อน1 2 3 4 5พร้อม7พร้อมมาแล้วครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปทางโน้นซ้ายซ้ายบอกทางได้บอกทางได้ใช่ทางซ้ายทางซ้ายวนเลยเดินไปหลังวนเลยไปนะครับอุ๊ยแต่เมื่อกี้มึนมาก2ดอกหลังนะพี่หอยนะครับหมุนเปล่าหมุนเปล่าเดี๋ยวหมุนให้ก็อยู่เฉยๆนะจับไว้ให้มันพร้อมอ้าว1 2 3หมุนไป1 2 3 4 5 6 8 9 10ไปเลยI'm sorry.
ต่อไปสุดท้ายเอ้ยเอาละอันนี้มีทั้งคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนแหมแหมปิดแต่เห็นแล้วนะเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะโอ้โหนี่แปะให้มันเนียนหน่อยนี่เห็นได้เห็นได้อย่าเนียนเนี่ยอย่างเงี้ยสนานนะครับหาจะเก่งกลับมาใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ